สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว Facebook ถึงห้องสักทีนะคะถึงสักทีเพิ่งเลิกงานแล้วก็มาถึงห้องนะคะถึงคอนโดนะคะแล้วก็พ่อเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเอ๊ะอันนี้มันไม่ออกว่ะโอเคนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเราคุยกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นๆนะคะค่ะแม่สอนแต่งหน้าหน่อยนะคะแต่งหน้าไม่รอดนะคะแต่งหน้าไม่รอดเท่าไหร่นะคะสอนแต่งหน้าไม่รอดนะคะขอบอกว่าพี่แจ็คเพิ่งถึงห้องนะคะเพิ่งถึงที่คอนโดแล้วพ่อพี่แจ็คก็อยู่บ้านที่เรียบด่วนรามอินทรานะพ่อนั่งอยู่พ่ออยู่ที่ห้องเรียบด่วนรามอินทราแล้วตัวเองเนี่ยติดงานทั้งวันน้องๆคงเห็นแล้วนะว่าเวลาที่พี่แจ็คทำงานเนี่ยก็ทำงานจริงๆนะค่ะทำงานจริงๆโดยที่เต็มที่กับงานมากวันนี้น้องๆคงได้ตัวอย่างหรือว่าได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เห็นได้ข้อคิดหลายๆอย่างถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะคะว่าอีกระเทยคนนี้กินก็กินจริงๆเที่ยวก็เที่ยวจริงๆทำงานก็ทำจริงๆนะคะคือคนแบบนี้จริงๆมาลาวมาวังโววังเวงคาสสปอลาวได้ค่ะได้เดี๋ยวพี่ขอแชร์อนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะฮะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่ว่าไม่พูดมากนะคะว่าเหนื่อยไม่อยากจะพูดเวลาที่เราพูดว่าเหนื่อยเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนนะคะกับชีวิตเรามันทําให้อะไรก็ไม่สดใสถามว่าเหนื่อยไหมมีนิดนึงแต่ว่ามันมีความสุขมากกว่านะคะค่ะพี่เป็นคนแบบนี้จริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเอาเปรียบคนอื่นวันนี้เดี๋ยวพี่กำลังแชร์เฟซแป๊บหนึ่งนะฮะอยากทำได้เหมือนพี่แจ็คนะคะอยู่ที่เราขยันทำมาหากินนะคะแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะและไม่ต้องไปคิดอิจฉาใครอย่าคิดอิจฉาคนอื่นอยู่ที่ตัวเรานะคะทำไมพี่แจ็คสวยจังช่วงนี้พี่แจ็คพบแพทย์บ่อยนะคะแล้วหมอเขาทำศัลยกรรมหน้าวีให้นะคะหน้าโฉมเตารีดนะคะหน้าพี่แจ็คหน้าโฉมเตารีดน้องๆคิดเอานะคะว่าเตารีดมันหน้าทรงยังไงเดี๋ยวรอสักครู่ใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวพี่ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้น้องอีฟกับพี่อุ้มไปเซเว่นให้พี่แจ็คนะคะตอนนี้น้องอีฟกับพี่อุ้มไปเซเว่นให้พี่แจ็คเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวแป๊บเดียวใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะเมาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะตอนนี้หนูจําได้จําหนูได้ไหมน้องตายอ๋อน้องตายจําได้ค่ะราชวิถีซอย2นะคะน้องตายจําได้ค่ะณัฐกาลนะคะเพราะว่าพี่แจ็คเองเปิดร้านอยู่ราชวิถีซอย2มาหลายปีเกือบ10ปีนะคะมีร้านทําผมอยู่ที่นั่นนะคะแล้วทําไมถึงเจ๊งทําไมถึงปิดตัวไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวแพรบใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าดิฉันเพิ่งเลิกงานนะคะ I just finished work แล้วก็
แผ่แผ่นดินไหวไหมคะโอเคนะคะบ้านเฮาแผ่นดินไหวครับพี่แจ็คถ้าแผ่นดินไหวเหลือแต่แม่นะคะคงจะไม่ใช่นะคะคงจะโอเคเพราะว่าทุกวันนี้แผ่นดินไม่ไหวแม่พี่ก็รู้สึกว่าแผ่นดินไหวอยู่แล้วเพราะว่าแม่พี่ดื่มเหล้านะคะแม่พี่ดื่มมานี่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว Facebook นะเป็นเพื่อนกันอย่าไปซีเรียสอะไรนั่งคุยกันตอนเย็นแล้วเลิกงานแล้วเหงาพี่บอกตรงว่าพี่เหงานะคะพี่แจ็คเพิ่งปิดร้านแล้วก็ติดฝนนะคะติดฝนอยู่ในร้านประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะฝนตกมากนะคะพี่แจ็คขี่มอเตอร์ไซค์ไปวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพราะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้งานประมาณ 6-7 วันเหมือนกันนะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้นะคะ I have motorbike but I didn't use มันนะไม่ได้ขี่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์นะคะถามว่าพี่แจ็คขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรนินจานะคะนินจาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของอดีตของผู้ชายขอไม่นับว่าเป็นผัวได้ไหมของอดีตผู้ชายที่เคยเช่าซื้อมารายเดือนนะคะหรือว่าผัวเช่าซื้อมานะคะคือผู้ชายเช่าซื้อไม่อยากจะเรียกว่าเป็นผัวถ้าเป็นผัวคุณสมบัติเขายังไม่ครบนะคะก็คือถือว่าเป็นผู้ชายรายเดือนนะคะเพราะเราจ่ายเป็นเดือนเนาะตอนนั้นอยู่กันเป็นรายเดือนนะคะจ่ายเป็นรายเดือนนะคะไม่เรียกว่าเป็นผัวดีกว่าเนาะก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามันสึกแล้วนะคะเคยเช่าผู้ชายมาเป็นรายเดือนนะคะเดือนละ10,000 กว่าบาทนะคะ15,000นะคะก็คิดว่าเขาจะเย็ดดีนะคะแต่ไม่เย็ดดีนะคะแต่เหี้ยด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีแต่เขาสมองมันนิ่มนะคะสมองมันนิ่มแล้วก็ไม่รักษาคำพูดเคยมีผัวรายเดือนเอ้ยเคยมีแฟนเอ้ยเคยเช่าผู้ชายรายเดือนมานะคะเอามานอนด้วยกันแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนดีแต่มันปัญญาอ่อนมันเชื่อเพื่อนมันแล้วก็แม่มันไม่ดีนะคะมันก็เลยตกระกรรมตกกระไดพลอยโจรเข้าใจนะเพื่อนนะวันนี้พี่ผัวผู้ชายรายเดือนอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์อีนี่ก็คันฉากอยากมีมอเตอร์ไซค์ไปซื้อนินจาคาวาซากิ300รุ่น300ขี่มาซื้อมาตอนนั้นให้เงินไป 200,000 กับบอลไปซื้อนะคะให้บอลไปซื้อนะคะไม่มีใครแล้วให้บอลไปซื้อรวมหมวกกันน็อกรวมทุกสิ่งทุกอย่างรถมัน190,000 กว่านะคะ190,000 กว่าบาทเบ็ดเสร็จก็200,000นะคะก็ตอนนี้เลิกกันไปแล้วไม่มีใครใช้อีฉันก็ต้องใช้คนเดียวนะคะเธอดูนี่เธอดูนะคะนี่เธอดูท่าขี่มอเตอร์ไซค์ฉันนี่เธอดูฉันขี่มอเตอร์ไซค์ท่านี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใส่กางเกงนี่ผู้ชายมองฉันก็อายนี่แล้วเล็บมือฉันอย่างนี้นี่ดูช่วงก่อนก็เป็นสีแดงนี่คือเล็บมือฉันฮึ่ม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 อย่างนี้นี่อยู่ท่านี้นี่หน้าเย็ดเนาะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ฉันไม่เคยอายเคยเลยนะคะฉันขี่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กางเกงในโผล่ควยโผล่ฉันไม่เคยอายเพราะฉันยังมีควยอยู่นะคะไม่มีอะไรน่าอายไปแล้วนะคะพี่แจ็คอยากเห็นพี่แจ็คกินข้าวที่ห้องแบบเดิมอีกจังครับกินไม่ได้นะคะอายุมากกินแล้วอ้วนนะคะ
ได้เดี๋ยวทำให้เป็นสติกเกอร์อีพีปอบอะไรอย่างงี้นะคะแต่งหน้าขนาดนี้ดูนี่ฉันแต่งตาสวยไหมเจ๊เมืองแพร่บ้านเราแผ่นดินไหวเด้อไม่เป็นไรนะคะให้ตายกันบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าชอบอยู่แต่จังหวัดแพร่ไม่ออกมาทำมาหากินกันนะคะนอนแต่อยู่ในจังหวัดแพร่กันนะคะกรุงเทพกรุงอะไรก็ไม่มาทำงานนะคะนอนเดี๋ยวนั้นแหละกูอยากให้แผ่นดินไหวสัก 12.5 ริกเตอร์นะคนแพร่เนี่ยกูอยากจะรู้จังมานอนอยู่บ้านกันเนี่ยไม่ทำมาหากินอะไรกันเลยนะคะตัดแต่ไม้สางไม้ไผ่ทำแต่ไม้สักนะคะขายก็ขายของเหมือนกันหมดขายเฟอร์นิเจอร์ก็ขายกันทั้งจังหวัดขายของฝากก็ขายเหมือนกันทั้งหมดกูอยากจะรู้มึงเอาไม่ทำไม่สร้างความต่างกันนะคะปวดหัวนะคะใครอยู่แพร่จะด่ากูก็ด่านะคะแต่กูก็เป็นคนแพร่นี่แหละเข้าใจไหมไม่สร้างความต่างนอนเนี่ยกูอยากให้สัก 12.5 ริกเตอร์นะคะกูใช้สวรรค์นันวันไหวนะคะให้มาทำงานก็ไม่ทำคนไหนทำงานแล้วได้ดีได้ดิบได้ดีร่ำรวยก็บอกอุ้ยฉานะมันรวยนะมันมีเงินนะมันงั้นอย่างนี้แล้วก็นินทาชนะเลิศมันไปขายคุกกี้มันไปขายคุกกี้มันไม่จีมีอย่างมันไม่จะยากงานยากการมันขายคุกกี้มันไปขายตัวอะไรเงี้ยนินทากันนะคะอีแจ๊กอะมันไปขายคุกกี้ไปขายตูดนะคะแล้วก็ทูนะก็ปล่อยให้ว่ากันไปกูไม่แคร์กูยืนตัดผมแม่งทั้งวันเออนั่งกันไม่มีเงินอันนี้พูดตรงๆสูง168นะคะผู้ชายหน้าตาดีแต่ขาสั้นนะคะตัวเตี้ยนะคะตอนนี้เริ่มมีละหน้าตาดีไม่กี่คนหรอกนะฮะเนี่ยใจเย็นๆพี่แจ๊คคนสวยพี่แจ๊คก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละมาทำงานก็ไม่ทำงานมาทำงานได้2วัน3วัน3เดือนก็ไปแล้วเพื่อนไม่หลับไม่นอนไม่เป็นไรน้องก็เป็นคนแพทย์เจ้าเดี๋ยวบอกเคยไปอยู่เลยเจ้าเออไปอยู่พอนะคะแล้วหนูอย่ามีผัวคนแพทย์นะคะคนแพทย์สังคมไม่เคยเปลี่ยนนะคะจะให้มันเปลี่ยนกันได้ยังไงนะคะพี่ออกมาพี่ขอเปลี่ยนคนเดียวนอนอยู่เนี่ยบ้านบ้านเขานั้นรวยมากเลยอ่ะเขารวยเขาได้ผัวเมืองนอกนะเธอเขากินเหล้าเขาเลี้ยงอะไรก็ไปกันแห่กันไปสรุปแล้วอีเพื่อนรุ่นมาสมัยก่อนมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นกระเทยแล้วเป็นเกย์มาเมืองมาอยู่กรุงเทพแล้วได้ผัวรวยได้ผัวเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งแล้วเพื่อนรุ่นพี่ฉันเนี่ยสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ให้ทุกอย่างได้สะดวกสบายลูกหลานมีเงินมีทองส่งลูกส่งหลานเรียนและแล้ววันหนึ่งรุ่นพี่ฉันเป็นเอดตายเล่ากันทั้งหมู่บ้านเป็นเอดกับข้าวบ้านเป็นเอดไม่กินนะคะกลัวตายกูก็งงนะคะคนเป็นเอดไม่ได้น่ารังเกียจแบบนั้นนะคะในยุคนี้ในพูดถึงยุคก่อนๆคนรังเกียจแต่ตอนนี้ไม่มีใครรังเกียจถ้าบอกว่ายายแจ๊คให้เลือกระหว่างเป็น2โรคให้เป็นอะไรเป็นเอดกับเป็นมะเร็งให้เธอเลือกฉันขอเลือกเป็นเอดค่ะเพราะว่าเป็นมะเร็งกูตายแน่ตายไวด้วยคีโมก็ไม่ค่อยรอดนะคะคีโมก็ประมาณ70% 70% รอด50-50ดีกว่ารอดกับไม่รอดนะคะอันนี้พูดเลยบางคนรอดแล้วแต่เชื้อมันยังอยู่ก็กลับไปตายไวกว่านี้ก็มีนะคะขอเลือกเป็นเอดดีกว่าเป็นมะเร็งนะคะพี่ไม่ได้ทารองพื้นนะคะไม่ได้ทารองพื้นให้ตายเถอะนะคะพี่ใช้แต่กันแดดครีมกันแดดที่พี่แจ็คบอกว่าเพื่อนใน Facebook ส่งมาให้ใช้จบข่าวนะคะให้ตายนะคะดูหน้าวันนี้ดิฉันสาบานได้ว่าดิฉันไม่ได้ใช้รองพื้นของที่เป็นเรื่องเป็นราวรองพื้นแต่ดิฉันใช้แต่กันแดดนะคะใช้ฟาวเดชั่นไม่ใช่รองพื้นไม่ใช่นะคะใช้เป็นคิวชั่นแล้วนะเป็นแป้งอ่ะแป้งพับเบาๆอ่ะแป้งพับนะคะก
ันแดดหน้าพี่ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรอกนะคะหน้าพี่มีปัญหาเดี๋ยวถ้าฉันเมาเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวได้นะคะผัวเก่าเป็นเอ10กว่าปีมันยังไม่ตายค่ะมันคุมเชื้อไว้นะคะยาของรัฐไม่ต้องซีเรียสค่ะเป็นใครจะเป็นเอดเป็นอะไรก็ช่างแม่มันนะคะไม่ต้องซีเรียสแต่อย่าไปแพร่เชื้อกับคนอื่นดูแลตัวเองกินยาให้ตรงเวลาจบข่าวนะคะพี่ไม่รังเกียจใครเลยสมัยก่อนน่ะคนเป็นแบบนี้ฉันยังโดนเล่าโดนนินทาโดนเล่าโดนนินทาแต่ฉันไม่เคยสนใจนะคะฉันไม่ได้สนใจใครมีเงินกินข้าวจบขยันทำมาหากินจบค่ะสูบบุหรี่วันละเป็นซองดื่มมันนี่อีกนะคะมันจะใส่ได้ยังไงนะคะมันใส่ไม่นานหรอกมันพดแพทย์บ่อยไปหาหมอขอไม่ต้องอะไรมาฝากนะพี่เกรงใจนะคะพี่เองอะมาเชียงใหม่มาแอวร้านคัลเลอร์พ่องได้เจ้าได้เจ้าร้านคัลเลอร์ขายไอ้อย่างเจ้าตอนนี้กำลังทำแอปนะคะทำแอปพลิเคชันนะคะของ LINE ถามว่าพี่แจ๊คอะเด็กๆไปไหนหมดคะใช้ไปเซเว่นนะคะไปซื้อของที่เซเว่นไปกับอุ้มกับอีฟไป2คนปากฉันเนี่ยเป็นคนปากแบบนี้ปากแรงปากซัดปากกว้างแต่ใจฉันน่ะมันอ่อนปากฉันน่ะปากแข็งนะอ๋อขายสีได้จ้ะได้ฟังแม่พูดทำให้หนูปรงได้หลายอย่างหนูเป็นเอดใช่ไหมก็กินยาเป็นเวลานะคะกินให้มันเป็นเวลานะคะไม่รังเกียจนะคะไม่ได้รังเกียจค่ะอยากให้แอป LINE ได้ค่ะคุณสุรานีสุรัศนีนะคะได้ค่ะไปได้ทุกที่นะคะจากอเมริกาจากนั่นจากนี่นะคะวันนี้อยากให้พี่แจ็คพูดถึงเรื่องอะไรเรามาคุยกันวันฝนตกนะคะกรุงเทพฝนตกพี่อยากไปเที่ยวพี่อยากไปนวดเมื่อคืนพี่ไปนวดมานะคะเมื่อคืนพี่ไปนวดมาแล้วนะค่ะหนูว่าต้องมีคำว่าสี ได้น้องอาร์ตี้คิดถึงนะคะสวัสดีค่ะอาร์ตี้นะคะหาผู้ชายให้ด้วยนะคะที่หัวหินนะคะพี่จะบอกให้ฟังพี่เนี่ยปฏิญาณตัวน้อยว่าพี่จะไม่มีผัวแล้วฉันจะไม่เอาเพราะลูกค้าไม่สนับสนุนให้พี่มีผัวลูกค้าบอกว่าแจ็คพี่ผ่านมาเยอะพี่เห็นเธอทำงานแล้วอะเธอเก็บเงินเอาไว้ไปใช้กินยำแก่ยำเท่าเธอไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาผัวให้มาอยู่แล้วเลี้ยงผัวอย่าทำและแล้วดิฉันก็ยึดมั่นในคตินี้ทำตัวหากินแล้วก็ซื้อผู้ชายมาตลอดไม่เอาเป็นตัวเป็นตนและแล้วเกิดอะไรขึ้นไปซื้อบริการทางเพศซื้อ10คนสุขสมอารมณ์หมายแค่คน2คนอีกคนอีกเกต8คนจูบปากไม่ได้จูบไข่ไม่ได้ห้ามเลียซอกไข่ห้ามจุดดูดคอสิ่งที่มึงห้ามกูไม่เคยอยากจะทำกับตัวมึงเลยแต่มึงห้ามกูก่อนกูหมดอารมณ์ทางเพศพี่เจอหลากหลายมากปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายขายบริการและแล้วพี่ก็เกิดความเหงาอันนี้คือเราพูดกันนะนะพี่ก็เลยไปเช่าไปจ้างผู้ชายมาเป็นผัวรายเดือนนะคะเป็นผัวรายเดือนเช่าเลยให้ 15,000 จ้างเย็ดรายเดือนหลังจากนั้นพี่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการจ้างเย็ดนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังรีบเอาของใส่ตู้ก่อนครับมาอันน้ำแข็งใส่ยี่ให้แม่หน่อยอ
อันนี้ไปดัดผมมาเพิ่มหรือเปล่าเมื่อไหร่นานแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้อันนี้อะไรแชมพูแชมพูสระผมของอีฟมีจริงด้วยนะมีของหวานของแม่อันนี้น่ากินมากเลยครับผู้เปียกข้าวโพดผมว่าน่าจะชอบเลยอะไรก็ได้ลูกกินได้หมดแหละมามีไอติมรสทุเรียนด้วยโอเคไอติมใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผัวรายเดือนนะครับผัวรายเดือนอันจะกินเลยไหมกินเลยแกเลยลูกเอาไหนดีอะไรก็ได้เอาเนี้ยเอาแกมาก็เลยไปเช่าผัวรายเดือนมาเนาะก็ทุกคนก็รู้นะคะผัวรายเดือนแต่ไม่ได้สร้างสรรค์เกิดความทุกข์อีกนะคะทีนี้ก็กะว่าจะไม่เอาใครจะไม่ให้ใครเอาก็ซื้อกินไปเรื่อยๆถูกใจถึงมีเพศสัมพันธ์ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องมีเพราะเงินที่เราหาได้มันเหนื่อยแต่เขามาเย็ดเราแป๊บ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 ได้ละ 2,000 มันยืนทั้งวันเรายังไม่หาเงินอย่างนั้นไม่ได้และแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มาพบกับเพื่อนใน Facebook คนหนึ่งเนาะชื่อหลาซือเดี๋ยวอีฟเดินไปทางนู้นปิดประตูห้องนอนให้แม่หน่อยนะลูกเปิดไฟตรงนั้นด้วยมามากินข้าวแม่ก็อยากเมานะฮะสุดท้ายดิฉันนะครับพี่อุ้มมานั่งกับเพื่อนเป็นแม่เพื่อนแม่หน่อยสุดท้ายนะคะดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาพบกับหลาซือซึ่งหลาซือตรงข้ามกับสเปคที่ฉันชอบทุกอย่าง1อ้วน2ผิวขาว3เป็นคนต่างด้าวต่างชาติต่างด้าวก็คือเป็นคนพม่าซึ่งไปแล้วเราคุยไม่รู้เรื่องเราคิดอย่างนั้นนะสรุปแล้วดิฉันหลาซือสามารถทำลายความที่ฉันไม่ชอบนั้นได้นะคะก็คือลาซือเร่งลดน้ำหนักเร่งลดน้ำหนักไดเอทนะคะไดเอทนะคะค่ะแล้วก็ลดน้ำหนักแล้วก็พยายามปรับตัวเองเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคนดีดูแลพี่ได้แล้วก็รักความสะอาดเป็นคนเป๊ะทุกอย่างอุ๊ยตายแล้วทำไมเขาเป๊ะมากอ่ะทำไมเขาเป๊ะมากทำไมเขาทำอะไรทุกอย่างอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเขาจะรู้สึกหงุดหงิดกลายเป็นว่าเขาเป๊ะกว่าฉันเข้าใจไหมเขาเป๊ะกว่าพี่แจ็คกินสาคูนะคะข้าวหมูแกงกะหรี่หิวข้าวอ่ะกินอะไรมาเยอะวันนี้กินมาแล้วช่วงเย็นกินอะไรคะกินไก่กระเทียมไข่ดาววันนี้ตากฝนมาฮะฝนตกแล้วสระผมยังเรียบร้อยฮะตากฝนปุ๊บรีบสระผมปั๊บครับดีเข้าห้องทุกอาบน้ำเลยห้องป่ะนอนแล้วครับครับนอนพี่นอนประมาณ 3-4 นะคะ 3:30 I go to bed นะฮะเขาบอกเมื่อก่อนฟังอาจารย์ยอดก่อนนอนทุกวันนี้มาฟังพี่แจ็คที่ไม่มีอะไรคุยนะคะเหงาเดี๋ยวจะคุยให้ฟังแป๊บนึงลาซื้อสะอาดมากสะอาดเก็บข้าวเก็บของทุกอย่างเป๊ะหมดตื่นนอนมาเก็บที่นอนเสื้อผ้าวางเป็นชิ้นเป็นอันเขารู้ว่าเราไม่ชอบคนอ้วนเขากินข้าวนิดเดียวฉันก็สงสารมากสงสารแฟนนะครับไม่ใช่ผัวนะยังไม่ใช่ผัวนะสงสารแฟนทีนี้เราชอบผู้ชายที่หัวบานอันนี้เราพูดก่อนนะคะฉันพูดตรงไปไหมนะคะพูดตรงๆได้นะพี่แจ็คชอบผู้ชายหัวบานนะคะหัวข้างล่างนะคะหัวบานๆเหมือนเห็ดโคนกาญจนบุรีนะฮะ
หนึ่งการที่จะมาเป็นแฟนพี่หรือผัวพี่ต้องใหญ่นะคะต้องใหญ่และหัวบานสรุปแล้วพี่ได้มาตรงข้ามหมดนะคะของซื้อยาวแต่เป็นเจดีเข้าใจไหมแต่เป็นทรงพีระมิดเป็นทรงพีระมิดเข้าใจคำว่าพีระมิดไหมเหมือนพีระมิดอียิปต์อ่ะก็กุ้มใจวันนั้นได้ข่าวพี่อ้วนว่าแจ็คเวลาไปขีดจูอ่ะหัวมันจะบานใหญ่ขึ้นฉันอ่ะไปทำมาแล้วหัวฉันใหญ่ขึ้นพี่ก็ฮะมันแก้ไขได้เลยหัวเนี่ยฉันก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอาติดต่อหมอไปขีดจูให้หัวมันบานขึ้นหัวบานฉันชอบผู้ชายหัวบานสาคูพอแล้วไหมโอเคพอแล้วลูกขอให้มีความสุขนะคะน้องมายวิภาวีนะคะขอให้ตั้งใจทำงานนะลูกนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยหนูพี่ไม่ใช่รายการดีเจนะเราเป็นไม่ใช่ดีเจตามผับตามบาร์มาอวยพรวันเกิดกันนะคะแล้วก็พี่เองก็เลยแก้ไขค่อยๆไปบางอย่างเราจะถูกใจ 100% ก็ไม่ได้แล้วตัวเราอายุเท่ากับแม่เขาแล้วเขายังไม่เห็นบ่นเลยว่าฉันมามีแฟนคนแก่เขายังไม่บ่นตอนนี้พี่ก็พยายามนะคะให้กลับมาให้ค่อยๆให้รักกันพยายามไม่ค่อยมีเซ็กบ่อยทำยังไงก็ได้ให้เกิดความเป็นความรักขึ้นมานะคะพยายามอยู่ไปอุดรหนองคายพี่ก็ไม่ได้มีใครนะคะพี่เอาเควายไปขวดใหม่กลับมาก็ขวดใหม่เอาไปทำไมเควายในเมื่อคุณคิดมันจะไม่เอาใครฉันเอาไว้ป้องกันถ้าเผื่อมันเจอดีฉันก็เอานะพูดเล่นเด้อให้ฉันพูดอะไรฉันก็พูดตรงๆนะหนูชอบเด็กไทยใหญ่ที่เชียงใหม่มากขยันดีเก่งภาษาปรับปรุงตัวเองเยี่ยมเพราะเขาผ่านความลำบากมานะฮะมาวันนี้ดิฉันจะมาเล่าให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งพี่แจ็คมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันอยู่ที่ความคิดของเรานะคะความคิดพี่ถามหน่อยหนึ่งปัญหาเนี้ยพี่ยังไม่เล่าเรื่องอะไรอ่ะอยากให้เล่าเรื่องอะไรพูดสำหรับเพื่อนใหม่พี่ว่าเพื่อนใหม่เยอะพี่แจ็คมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะที่บ้านพี่แจ็คเองก็เป็นคนชาวไร่ชาวนาอยากฟังก็บอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหนึ่งนะคะอยากฟังเรื่องว่าพี่แจ็คมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกดหนึ่งหรือจะฟังอะไรวะจะฟังเรื่องของพนักงานหรือนักเรียนหรืออะไรชีวิตประจำวันอะไรยังไงกด2จะให้เล่าเรื่องอะไรเล่าหมดเรื่องแรกดีกว่าแม่ บางคนเขายังมีกำลังใจชมครั้งแรกก็แล้วน่ารักขอบคุณนะคะจะให้เล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวบอกฮะออกจากราชวิถีทำไมคะน้องคิดถึงเดี๋ยวจะเล่าถ้าอย่างนั้นอยากฟังเดี๋ยวกูเล่าต่อนะฮะเพียวแช่งแต่เย็นมันจะเหมือนไอติมโอเคฟังนะคะกดแชร์ได้หรือยังฉันไม่ค่อยจะเล่านะคะชีวิตดิพี่แจ็คเองเกิดในของครอบครัวที่มีฐานะดีและก็พ่อเป็นพ่อเลี้ยงไม้มีฐานะใช้ได้นะคะเป็นคนที่มีฐานะดีฉันเล่าตรงเป๊ะเพราะผู้ใหญ่บ้านและคนแพร่คนใส่ย้อยคนเด่นชัยอยู่ในนี้จะขึ้น Facebook นะคะฉันจะเล่าแล้วก็ทุกคนจะรู้ตอนนั้นฉันอายุ 5-6 ขวบพ่อของพี่แจ็คโดนจับนะคะโดนคดีค้าไม้พ่อไม่ใช่พ่อไม่โดนลุงนะคะลุงก็คือพี่ชายพ่อโดนจับเนื่องมาจากว่าตัดไม้ทำลายป่าแล้วโดนจับปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยชีวิตไม่เหลือโดนยึดทรัพย์สิน
จนครอบครัวของพี่แจ็คบ้านแตกสาแหลกขาดแยกย้ายกันลุงป้ารับไปเลี้ยงดูนะคะก็คือเอาไปเลี้ยงปิดเทอมก็ไปอยู่กับป้ากับลุงไปทำงานบ้านไปทำไร่ทำสวนกับป้ากับลุงแล้วลุงกับป้าลูกชายก็โตหมดแล้วเหลือแต่เรานะคะเราไปนวดลุงให้ลุงให้ป้านะคะนวดให้ป้าให้ลุงก่อนนอนพี่ชายของพ่ออีกคนนึงนะคะนวดนวดนวดจนนอนหลับตื่นเช้ามากวาดบ้านถูบ้านล้างจานเตรียมกับข้าวให้ป้ากับลุงและพี่ชายพี่ชายขายของชำอยู่ที่บ้านร่องเสี้ยวอำเภอสุเม่นพี่แจ็คดูแลป้าดูแลลุงและพี่ชายแล้วช่วยงานบ้านอย่างไม่ขาดตกบกพร่องปิดเทอมไปทุกปิดเทอมลุงกับป้าให้ของขวัญคือเงินไปโรงเรียนและชุดนักเรียนให้ชุดนักเรียนชุดใหม่นะคะพี่ได้ชุดแบบนั้นและแล้วก็อยู่ประมาณไม่กี่ขวบ10อายุประมาณ 8-9 ขวบนะคะตอนที่อยู่บ้านก็เสียพรหมจรรย์นะคะเสียพรหมจรรย์นะครับด้วยหอยประดิษฐ์เอาทางตูดไม่ได้เอาทางหว่างขาก่อนนะกับผู้ชายในหมู่บ้านหลังจากนั้น11 12ดิฉันก็มีการเสียความบริสุทธิ์หรือเสียสาวครั้งแรกให้กับคนในหมู่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ติดใจ ฉันก็เสียตัวให้คนทั้งจังหวัดทั้งอำเภอนะคะแล้วก็เสียตัววัย12 13ฉันเสียตัวทั้งภาคเหนือนะคะอันนี้พูดจริงนะสาบานให้ตายนะคะว่ากูพูดจริงฉันเล่าแต่เรื่องจริงฉันก็เสียตัวให้หลายๆคนนะฉันไม่อายผู้ชายคนไหนที่ฉันอยากได้จะอตีนเขี่ยเอามานะคะเทนี้ดิฉันอยู่มาสักมอต้นมอเนาะมอ2มอ3มอ2อายุ14นะคะดิฉันก็มีผัวผัวนะคะมีผัวเป็นเกย์ด้วยกันเขามาขอกับเขาก็ขอกับพ่อกับแม่ว่าเขาว่าจะขอดูแลเรานะคะแล้วก็ส่งเสียเรียนหนังสือฉันก็ทำงานร้านทำผมด้วยกันเอ้ยร้านเปิดดอกไม้เปิดร้านจัดดอกไม้สดรับงานแต่งงานงานศพงานบวชงานโกนจัดดอกไม้ทุกชนิดคน 3,000 กว่าคนฟังไว้นะคะฉันทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือดูลอยกระทงอย่าฝันนะคะว่าฉันจะได้อยู่จะได้ลอยกระทงจะได้ลอยกระทงเหมือนคนอื่นฉันนั่งพับใบตองฉันนั่งทำกระทงขายอันละ20บาทอันละ10บาทฉันทำกระทงขายจัดดอกไม้ขายดอกไม้ศพฉันทำทุกอย่างนะคะดอกไม้แล้วทำที่เป็นผ้าที่มันเป็นดอกไม้แล้วผ้าโยงมาเป็นระยะระยะบนเมรุน่ะบนเมนน่ะฉันก็ทำฉันทำได้หมดนะคะการจับจีบผ้าทุกชนิดจัดดอกไม้สดให้กับศพฉันทำทุกอย่างนะคะทีนี้ฉันเลิกกับผัวคนนี้เพราะว่าฉันไปพบกับผู้ชายคนใหม่ผู้ชายคนใหม่ก็คือเป็นเพื่อนทาง Facebook ฉันตอนนี้นะคะผู้ชายคนใหม่ฉันอยู่ด้วยกันเขาก็ไปขอแม่ฉันว่าจะรับเลี้ยงดูเป็นผัวเป็นเมียอยู่กันเรื่องสามีภรรยาผมรักลูกชายคุณครับผมรักแจ็คมากนะคะเมื่อก่อนฉันอยู่บ้านฉันชื่อเจนนรงค์เจนนรงค์จัดของดิฉันก็อยู่กันมากับผัวคนนี้ประมาณ2ปีกว่าและแล้วสมัยตั้งแต่เพจเจอเพ้อรักนะคะตั้งแต่โทรศัพท์ Motorola มีเสาพัฒนามาเป็น Nokia 512 5110 6130 Nokia สีเหลืองอ่อยเลยค่ะแล้วดีนี้ดิฉันเองนะฮะก็อยู่กับสามีคนนี้ได้สักพักหนึ่งสามีฉันมีชู้ฉันไปทำการบ้านบ้านเพื่อนฉันเรียนด้านสายวิทย์คณิตเสาร์อาทิตย์ฉันเรียนพิเศษและแล้วผัวฉันไปส่งฉันไปทำการบ้านบ้านเพื่อนผัวฉันไปเห็นน้องชายเพื่อนเล่นฟิตเนสอยู่ใต้ถุนบ้านวิทพื้นใหญ่เลยอย่าล่างนะวิทพื้นออกกำลังกาย
เล่นกล้ามอีดอกอีกระเทยเฮี้ยนั่นน่ะเล่นกล้ามแต่กูน่ะออกสาวผัวฉันเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าผัวฉันจะเป็นตุ๊ดด้วยนะคะและแล้วเขาก็แอบเอาเบอร์โทรศัพท์กันเพจเจอให้กันซื้อเพจเจอให้กันซื้อเพจให้กันค่ะเพจเจอ1144สวัสดีค่ะฝากข้อความรักนะคิดถึงนะจุ๊บๆอีเหี้ยนะคะกูก็เครียดผัวมีชู้กูก็เลยเลิกค่ะเลิกเลยตอนที่ฉันมั่งมีสีสุขฉันมีธุรกิจมีผัวที่อบอุ่นทุกคนอิจฉาฉันและแล้วคนทั้งจังหวัดก็รู้ว่าฉันน่ะมีผัวอย่างนั้นอย่างนี้อิจฉาทุกคนก็กลับไปจากนู่นไงกลับมาจากกรุงเทพกลับมาจากต่างจังหวัดมาหาฉันก็มาหาฉันที่นี่นะคะแล้วมาหาฉันก็มานอนบ้านนะคะมานอนที่บ้านฉันก็ต้อนรับอย่างดีและแล้ววันที่ฉันเลิกกับผัววันที่ฉันเลิกกับผัวฉันหนีเข้ากรุงเทพฉันมิงผู้ชายบอกว่า152สวัสดีค่ะฝากข้อความรักนะจุ๊บๆถูกต้องฉันก็มาอยู่กรุงเทพผัวฉันบอกว่าให้เงินน่ะแบ่งสมบัติกันเลยนะแบ่งการทีวีบ้านพี่แจ็คตู้เย็นบ้านเขาเอ้ยทีวีบ้านเขาเอ้ยตู้เย็นบ้านเขาตู้เย็นคือทีวีบ้านพี่แบ่งสมบัติกันนะคะแบ่งกันก่อนแล้วเขาบอกว่าให้พี่แจ็คกลับมาเรียนเสริมสวยที่กรุงเทพแล้วเอาเงินมาแค่นี้ก่อนพี่ถือเงินมา600บาทนั่งรถไฟมาอย่างทุลักทุเลนะฟังนะแล้วก็ถามครั้งเดียวจะไม่มีเพิ่มเติมพี่นั่งรถไฟมาอย่างทุลักทุเลโทรหาเพื่อนมาถึงหัวลำโพงโทรหาเพื่อนเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันไอ้เพื่อนที่เคยสนิทกับเราไปหาเราตอนที่เราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราต้อนรับดีเขาบอกว่าห้องเขาเต็มห้องเขาเต็มแล้วเขาพักกับเพื่อนไม่มีที่พักนะคะแล้วเขาไม่สะดวกให้พักด้วยเขาไม่มีที่พักแล้วก็ไปเจอเพื่อนผู้หญิงอยู่คนนึงเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะคะเขาพักหออ่าเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยใส่เรียบร้อยอ่ะพี่อิฟไปนั่งหายใจอยู่ตรงนู้นนะคะเดินไปเดินมามันสะดุดนะคะทีนี้เพื่อนผู้หญิงคนนี้เรียนมอต้นด้วยกันไม่เคยไปมาหาสู่กันตอนที่ฉันมั่งมีสีสุขนางก็บอกว่านางยินดีมากมาอยู่กับฉันสิฉันไปจริงๆฉันตกกระใจเป็นบ้านไม้เก่าๆบ้านเช่าอยู่ด้วยกันกับเพื่อนประมาณ 3-4 เดือนเองนะคะค่ะอยู่ด้วยกันไม่นานอยู่ด้วยกัน 3-4 เดือนดิฉันก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งแม่ดูครับผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวผับด้วยกันไปเที่ยวผับฉันไปเที่ยวผับฉันเจอเขาตอนแรกฉันก็อยากจะได้ผัวฝรั่งเขาบอกว่าถ้าอยากได้ผัวฝรั่งไปยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ไปทางสีลมฉันก็ไปหาผัวแต่ไม่ผัวฝรั่งไม่เอาฉันนะคะฉันก็พยายามไขว่คว้าหาผัวฝรั่งมาตลอดแต่ฉันไปไม่รอดนะคะเพราะฝรั่งมันไม่เอาฉันและแล้วมันชอบผู้ชายดำๆนะคะบ้านๆผบทบผู้บ่าวไทยบ้านฉันเองไม่รู้จะทำยังไงก็ไปเที่ยวผับอยู่ดีมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งตอนนั้นพี่แจ็คแต่งตัวออกแนวเกย์นะคะจากอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดกับผัวฉันเป็นกระเทยแบบนี้และแล้วฉันมาอยู่กรุงเทพฉันจะเริ่มเป็นเกย์ละเพราะเขากำลังฮิตมากเมื่อก่อนแคลิฟอร์เนียวายอย่างเงี้ยแคลิฟอร์เนียวายเล่นกล้ามกันเริ่มเป็นเกย์ละดิฉันก็แต่งตัวออกเป็นแนวเกย์แล้วเริ่มที่จะเป็นเกย์แต่งตัวสไตล์ไอ้แม็กนะแต่งตัวน่ารักใสๆผู้ชายอยากเยสนะคะผู้ชายเห็นแล้วผู้ชายอยากเยสแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นกับพี่แจ็คไปโรงแรมกันพี่แจ็คก็เห็นเขาถอดเครื่องประดับเป็นเพชรเป็นนาฬิกาต่างๆผู้ชายคนนั้นสเปคพี่แจ็คนะคะมีอายุมากกว่าแล้วดูอบอุ่นผิวสีแทนนะคะคนไหนถ้ารุ่นพี่อายุหน้าตาเขาคล้ายๆกับคุณนบพร้อมพงนบผลิตนะคะไม่ใช่สมัยนี้ที่ทำตาปริ้นออกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะไปเซิร์ชดูนะคะชื่อพร้อมพงนบผลิตที่เล่นเป็นพระเอกกับคู่กับจารุณีสุขสวัสดิ์หรือนวรัตน์ยุคตะนันบ่อยๆคนไหนรู้จักคุณพร้อมพงนบผลิต
คุณสมัยตอนที่เข้าวงการอะเรารอแบบนั้นแหละนะจ๊ะก็คือไม่ใช่ว่าสมัยนี้ตาปิ้นๆไม่ใช่นะจ๊ะขอบอกไม่ใช่พี่แจ็คเองก็ได้พบกับเขาพี่แจ็คก็ไปโรงแรมพี่บอกว่าเครื่องประดับไม่ต้องถอดเอาไว้ข้างนอกเผื่อเวลาไปกับใครแล้วของมันจะหายนะฮะก็เลยบอกกับเขาเขาก็เลยบอกว่าครับผมนะคะหลังจากนั้นเราก็เยสกันนะคะเราก็เยสกันเยสกันแล้วมีความสุขมากเราก็แยกย้ายจากกันได้เบอร์กันนะคะได้เบอร์กันนะคะและทีนี้ได้เบอร์กันแล้วเขาก็ให้เลขาโทรมานะครับเลขาก็โทรมาเขาถามว่าชื่อนี้แจ็คอยู่กับใครมีพี่น้องกี่คนพ่อแม่ทำอาชีพอะไรฉันก็เป็นคนตรงๆฉันบอกว่าฉันเพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานแล้วแม่พ่อฉันเนี่ยตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรมากเป็นชาวไร่ชาวสวนอยู่บ้านปลูกทำนา นี่แหละนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเมื่อคืนนะคนที่ไปกับแจ็คที่โรงแรมเป็นเจ้านายเขาแล้วเขาเจ้านายเขาชอบนิสัยแจ็คแล้วก็อยากให้แจ็คเป็นแฟนให้เอาเป็นแฟนกันแล้วแจ็คย้ายออกมาแล้วเขาจะช่วยเหลือให้ทุกวันนี้มีภาระอะไรบ้างเราก็บอกว่าเราจบแค่ปวส.เราอยากจะเรียนต่อด้านปริญญาตรีและแล้วผู้ชายคนนั้นตกลงทุกอย่างพร้อมกับคอนโดและก็รถยนต์นะคะซื้อรถให้พี่แจ็ค Honda Civic นะคะซื้อรถให้พี่แจ็คไปเรียน Honda Civic สีบอลนะคะทีนี้ Civic รุ่นนู้นอะรุ่นทรงเต่าอะแล้วก็ให้เงินเดือนละ 30,000 นะคะให้เก็บให้ใช้เสาร์อาทิตย์ไปตีกอล์ฟด้วยกันไปเที่ยวอยู่ประมาณ2ปีกว่า3ปีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเซเว่นไม่เข้านะคะเซเว่นไม่เข้าเสียเกียรติเพราะว่าต้องเข้าแต่ฟู้ดแลนด์นะคะอาหารทุกชนิดซื้อที่ฟู้ดแลนด์ซื้ออาทิตย์ละครั้งซื้อของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นไม้ปั่นหูทิชชู่ต่างๆน้ำยาล้างห้องน้ำผ้าหนูทุกอย่างซื้อที่ฟู้ดแลนด์อันนี้คือชีวิตของพี่นะคะแล้วทีนี้ผู้ชายระหว่างที่รักกันเขาให้ทยอยให้เขากลัวว่าพี่แจ็คจะลำบากให้แม้กระทั่งพระที่ดีที่สุดของเขาที่เขาห้อยคอเขาถอดออกจากคอให้เราและให้เงินให้ทีหนึ่ง5ล้าน10ล้านรวมไปรวมมาเบ็ดเสร็จ50ณตอนนั้นอายุ20ต้นๆแล้วก็ได้เรียนหนังสือเรียนที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเรียนเลิกเรียนแล้วมีคนขับรถมารับอันนี้คือสิ่งที่ฉันเล่านั่นคือเรื่องจริงแล้วเพื่อนฉันก็รู้จริงฉันมีเพื่อนชื่อยายต้อมมันเป็นเพื่อนใน Facebook นี่ฉันถึงกล้าเล่าเพื่อนเรียนหนังสือสวนดุสิตด้วยกันนะคะฉันก็มีเงินจากตรงนั้นและฉันเป็นคนไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฉันให้น้องฉันมีการศึกษาทุกคนถามว่าทุกคนอยากเรียนอะไรใครอยากไปไหนบอกกูนี่พ่อแม่พี่แจ็คก็ไม่ต้องได้ทำงานนะคะและแล้วด้วยความที่พ่อแม่สะดวกสบายเกินเหตุไม่มีอะไรทำชีวิตก็ดื่มเหล้ามีความสุขกับเพื่อนในหมู่บ้านแม่ไหนจะโดนปลดทรัพย์โดนอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ซื้อให้นะคะชีวิตพี่มีความสุขแต่พี่มาพลาดตรงที่พี่แจ็คไปมีผัวพี่ชู้พี่มีชู้กับเด็กวัยรุ่นเพราะว่าคอนโดที่ซื้อนั้นอยู่แถวรามคำแหงอยู่รามคำแหงแล้วผู้ชายรามคำแหงมันสเปคพี่แจ็ค1ดำสูงผอมเธอเข้าใจไหมเอาพี่แจ็คไปอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเขามีเมียมีลูกเขาก็อยู่บ้านกับลูกกับเมียแล้วให้ฉันนอนคนเดียวคนเดียวเธอรู้ไหมว่าฉันเงียบเธอวัยแล้วนะวัย20ต้นๆทุกคนก็ต้องเงียบนะคะเด็กใต้เยอะฉันจะพลาดหรือคะคนอย่างฉันกูก็ฟาดเรียบทั้งหอพักเลยค่ะแล้วก็ทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะกูฟาดตั้งแต่ฝ่ายเรียนตั้งแต่คณะนิตินะคะนิติศาสตร์ยันนู่นแหละค่ะรัฐศาสตร์กูฟาดเรียบนะคะกินทั้งภูมิภาคใต้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องหลิบย่อยเรื่องกินหัวกินผู้ชายเนี่ยมันก็เนาะเป็นความผิดของเราเลิกกันไปหนีตาย
ู้ชายโกรธมากผู้ชายโกรธมากผัวโกรธมากผัวก็เลยลงโทษนะคะด้วยการโทรมาถามว่าเราก็รู้เนาะเราก็รู้เนาะว่าผัวเราก็ใช่ย่อยเนาะเป็นนักการเมืองนะคะไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองด้วยโทรมาเป็นพี่อุ้มฮัลโหลมึงจะคุยกับปะการังหรือมึงจะคุยกับรากมะม่วงโอ้ยตายแล้วหัวใจหล่นหายไปหมดเลยกูต้องโดนฆ่าชนิดที่ว่าโดนฝังดินแน่กูทิ้งทุกอย่างหนีตายออกนอกประเทศแล้วคนดูวันนั้นนะครับแม่ชื่อแม่เป็นชื่อผัวแต่ว่าเราได้เป็นทรัพย์สินได้เงินมืออ่าแล้วก็หรือจะยืนอยู่ข้างกำแพงเขาจะโบกปูนให้กูจะโบกปูนให้นะคะจะโบกปูนให้ยืนอยู่กำแพงหรือจะคุยกับปะการังหรือจะคุยกับรากมะม่วงให้กูเลือกตาย3อย่างแล้วกูจะอยู่เพื่ออะไรนะคะกูก็หนีแหกหนีสิคะหนีไปเมืองนอกนี่แหละหนีแล้วกลับมาเธอรู้ไหมว่าโลกกลมแค่ไหนเธอฟังนะฉันไปทำงานตอนนั้นฉันกลับมาฉันก็คิดว่าฉันรอดฉันไปที่ฉันก็ไปฮ่องกงแล้วก็ไปสิงคโปร์ก็ไปมาฉันก็คิดว่าฉันไปเรียนรู้ด้านทำผมพี่ก็ไปเรียนไปอยู่กับผัวใหม่นะคะยังไปอยู่ผัวใหม่เป็นชาวศรีลังกาชื่อเฟอร์ลินเฟอร์ลินเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยอะไรนะ NUS University ที่สิงคโปร์ฉันก็กลับมาอยู่เมืองไทยสักพักหนึ่งและแล้วดิฉันได้เข้าทำงานตอนนั้นไม่มีห้างพารากอนฉันทำงานอยู่ที่เอ็มโพเรียมเอ็มโพเรียมเป็นห้างที่หรูที่สุดในกรุงเทพฉันได้ทำงานที่เอ็มโพเรียมเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเขามาใช้บริการตัดผมเขาเป็นลูกค้าประจำเพื่อนฉันเธอรู้ไหมว่าฉันหันไปเจอผัวฉันขี้แตกเลยฉันเยี่ยวแตกเยี่ยวลาดเลยเธอรู้ไหมฉันหลบจนตัวสั่นฉันเป็นไข้ถึงขั้นที่ไข้ฉันขึ้นแล้วฉันก็หนีตายอีกโดยที่ผัวฉันไม่เห็นอดีตสามีไม่เห็นนะคะฉันหนีจากเขาแล้วมาทำงานที่พารากอนด้วยและแล้วฉันไม่สามารถหนีได้เขามาเพราะอะไรลูกเขาเป็นลูกค้าประจำพี่แจ็คแล้วทั้งสองคนลูกเป็นลูกค้าประจำพี่แจ็คเขาบอกว่าพี่แจ็คครับผมจองตัดผมให้พ่อผมหน่อยได้ไหมครับเราได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยดูพ่อผมหน่อยนะครับพี่เธอรู้ไหมผีซ้ำด้ามซัดเรื่องนี้สาธุถ้าฉันเล่านะคะเรื่องที่ว่าผัวเนี่ยมาเจอกันโดยบังเอิญเนี่ยโดยที่ลูกชายเป็นลูกค้าประจำเอาพ่อมาตัดเนี่ยถ้าฉันเล่าไม่ตรงนะขอให้ฉันมีอันเป็นไปทุกอย่างสาธุเธอรู้ไหมฉันหนีไม่ได้เพราะตารางนัดของพี่แจ็คมามีลูกชายจองให้พ่อเธอรู้ไหมว่าขี้แตกเยี่ยวแตกมันก็ไม่ได้ฉันไปอย่างนี้จ้ะมาดูนะคะมาดูพร้อมกันอ่ะอันนี้ลูกค้าอันนี้ผัวนั่งอยู่ผัวนั่งอยู่นี่สั่นเข้าหาสั่นเดินมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหนื่อยหน้าสั่นมือสั่นอย่างเงี้ยสวัสดีครับเอาทรงไหนดีครับมือสั่นอย่างเงี้ยมือสั่นเขาถามว่าแล้วเขาคำแรกที่เขาถามมาเป็นยังไงแจ็คน้องชายเรียนจบกันหรือยังพ่อแม่สุขสบายดีไหมโอ้ยผัวกูให้อภัยกูแล้วเหรอคิดในใจนะคะพี่สบายดีไหมพี่เป็นยังไงบ้างสุขภาพแข็งแรงดีไหมวันนี้พี่อยากเอาผมทรงอะไรครับแจ็คทำไมมาทำเป็นช่างทำผมพี่เคยบอกกับแจ็คแล้วพี่ไม่ชอบพี่อยากให้แจ็คไปทำงานด้านอื่นทำไมกลับมาทำผมพี่อยากให้ทำอย่างอื่นพี่ไม่ชอบที่เป็นตุ๊ดเป็นแต๋ว
ที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำพี่ตัดผมน่ะน้ำตาพี่ไหลพี่ก็เช็ดน้ำตาไปด้วยรู้ไหมว่าคนที่รู้เรื่องนี้คือใครคนที่รู้เรื่องนี้คือใครปนุษปนุษปนุษรู้เรื่องพี่นุษอะค่ะพี่นุษที่อยู่ในร้านอยู่ในเหตุการณ์ใช่พี่นุษอยู่ในเหตุการณ์พี่นุษที่เป็นช่างนุษอะค่ะช่างนุษช่างนุษที่อยู่แอดวานทุกวันเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์พี่เขาถามว่าพี่ร้องไห้ด้วยตัดผมด้วยนะคะร้องไห้แล้วก็ตัดผมพี่ไม่คิดว่าเขาจะให้อภัยพี่ตั้งแต่วันนั้นมาพี่เลือกที่จะอยู่ในความจริงทุกอย่างและพี่ไม่หนีความจริงพี่ก็เลยกล้าที่จะเปิดเผยตัวทุกอย่างออกมาแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรเสียแล้วพี่กล้าทุกอย่างและเป็นคนตรงและเห็นตรงเพราะพี่ไม่มีอะไรให้พี่ระแวงอีกแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ระแวงและพี่หนีตรงนี้และพี่ไม่มีความสุขนี่คือประวัติที่พี่แจ็คอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้พี่ไม่มีความสุขที่พี่หนีมาตลอดชีวิตพี่กลัวตายสรุปแล้วณวันนั้นถึงวันนี้พี่ไม่กลัวตายสักอย่างเขากลับช่วยเหลือพี่ทุกอย่างน้องรู้ไหมว่าพี่นำเงินที่พี่เขาให้มาทำกิจการในหลายอย่างแล้วพี่ก็ขยายโอกาสยื่นโอกาสให้กับน้องๆหลายๆคนที่เขาอยากจะได้โอกาสจากพี่เหมือนพี่นะคะพี่ก็มีความสุขมากพี่รู้สึกว่าเขาหลบซ่อนๆพี่หลบซ่อนๆพี่ทุกข์ใจอันนี้พี่ฟังเล่าให้ฟังสำหรับคนมาใหม่อิฟเปิดให้แม่อีกแก้วนึงถ้าอีกแก้วเดียวเนี่ยเปิดให้อีกขวดนึงถ้าอีกขวดนึงถ้าแม่เมาเนี่ยแม่จะเล่าเรื่องโรคฝังที่ไหนแล้วนะหมอในทำคลอดเดี๋ยวจะเล่า เรื่องมันแตกลืมตาดูโรคเลยเดี๋ยวถ้าเปิดอีกขวดหนึ่งจะเล่าว่าผัวชื่ออะไรบ้างที่เคยเย็ดกันเหมือนหนังเลยใช่ไหมสิ่งที่พี่แจ๊คเล่านะคะเอามานี่เลยอ่ะไม่เห็นไม่ได้ทุกวันนี้พี่เลยเลือกที่จะอยู่แบบนี้มีความสุขและขยันขันแข็งค่ะไอ้พานเนาะพี่สาวนะคะฮัลโหลตีสามตีสี่แล้วนะพานนะที่บ้านเธอที่ญี่ปุ่นนะคะมาร์คไหมเป็นหลานชายพี่แจ๊คนะคะหลานชายที่ญี่ปุ่นค่ะไปดูเฟซน้องยังคะไปดูสิว่าวันนี้น้องโพสต์รูปใครใช่ว่าที่ผัวพี่แจ็คไหมพี่ไม่อยากจะพูดนะคะนาตาลีเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็พี่เองก็มาเปิดร้านทำนั่นทำนี่ไปนะคะแล้วพี่เป็นคนขยันทีนี้น้องๆเชื่อไหมว่าทำไมพี่แจ็คไม่หยุดงานเลยเพราะว่าพี่แจ็คเองกลัวความจนพี่กลัวความจนเพราะพี่ผ่านความจนมาผ่านความยากลำบากพี่แจ็คอายุเท่าอีฟ19-20พี่อยากกินอะไรอ่ะอยากกินนั่นอยากกินนี่พี่ไม่ได้กินมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่หิวแล้วพี่กำลังจะโตแล้วพี่เห็นเด็กแบบนี้ทำงานน่ารักเงินแค่นี้พี่ให้ได้อยากกินอะไรพี่ให้แต่ขอให้น้องเป็นเด็กดีเช่นรู้จักหน้าที่ตัวเองรักษาความสะอาดรักษาทุกอย่างเก็บนั่นเก็บนี่พี่ชอบแบบนี้ให้ทำเหมือนที่พี่จะทำเพราะว่าสิ่งวันนั้นพี่หิวพี่ไม่มีใครให้อะไรกินแต่วันนี้พี่ผ่านความลำบากตรงนั้นมาพี่เลยกลัวความจนนะคะค่ะน้องทุกฟังแล้วนะคะอันนี้คือเหล้าค่ะดื่มสปายนะคะสปายพี่กลัวความจนนะคะแล้วพี่มีความขยันแล้วพี่รู้ในสิ่งที่คนอยากทำพี่รู้ว่าน้องแม็กอยากขวายคว้าตัวเองอยากสร้างโอกาสให้ตัวเองอยากหาอนาคตให้ตัวเองพี่ดูคนออกพี่ถึงทำการส่งเสริมพี่ไม่ได้รักเด็กลำเอียงพี่ดูคนด้วยนะจ๊ะทีนี้พี่ก็รู้และเดือนหน้าอีกประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนน้ำฝนน้องฝนแอดมินพี่แจ็คจะเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้านแต่น้องฝนหลายอย่างบกพร่องพี่สอนฝนพี่ขออนุญาตเขาแล้วว่าพี่จะสอนหนูหนักนะสอนเนี่ยแต่การใช้ความคิดต่างๆค่ะ
อ๋อใส่ชุดพละสีแดงโรงเรียนสอชออ๋อนี่เพื่อนฉันแน่เลยเนี่ยค่ะพี่แจ็คก็เลยเทรนไอ้ฝนหนักเพื่อที่ฝนจะได้ไปเป็นผู้จัดการสาขางามวงวานพี่สอนฝนพี่บอกน้องพี่ก็รักพี่สอนยิ่งกว่านะคะพี่ไม่ได้ด่าให้ตายพี่สอนในสิ่งที่ถูกต้องพี่สอนฝนสอนบอลสอนแม็กนะคะสอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วพี่รู้สิ่งไหนควรพูดและไม่ควรพูดถ้าพูดแล้วพี่สบายใจพี่ทำเนาะเคยจนเช่นกันค่ะตอนนี้ก็ยังจนอยู่นะคะแหมก็ไม่ทำมาหากินแล้วคะคุณน้องคะดิฉันที่ทำงานหากินด้วยก็เล่น Facebook ด้วยไม่เห็นหรอคะความจนมันน่ากลัวแต่ตอนนี้ดิฉันนะคะอันนี้เล่าก่อนที่มาเจอหลาซื้อนะตั้งแต่ดิฉันมีตังค์ขึ้นมาฉันรู้จะสรรปันส่วนส่วนนี้จ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนนี้เก็บไว้รักษาตัวเองยามแก่เฒ่าส่วนนี้ซื้อเอาไปซื้อผู้ชายพี่แจ็คมีงบซื้อผู้ชายเดือนละ15,000นะนี่จะเล่าให้ฟังพี่ค่ะใช่คนนี้อัมพามาอัมอุมาพรถูกต้องค่ะพี่แจ็คมีงบซื้อผู้ชายเดือนละ15,000คือสุขทางเพศของพี่นะคะก่อนที่มาเจอหลาซื้อนะพี่ซื้อผู้ชายแล้วพี่ก็มีความสุขอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งมันไม่บ่อยหรอกถ้าเกินกว่านี้ถามเลยว่าเพื่อนเก่าๆคนไหนเป็นเพื่อนเก่าพี่แจ็คกด1นะคะกด1ที่รู้ว่าพี่แจ็คไปซื้อบริการทางเพศซื้อยังไงถึงขั้นโทรสั่งจองแล้วก็ไปที่นั่นพี่แจ็คเองน้องๆก็เป็นห่วงกลัวพี่ไปตายโดนฆ่าปาดคอบางคนไปนั่งเฝ้าหน้าโรงแรมบางคนนั่งอยู่ในโรงแรมด้วยนะคะบางคนไปนั่งอยู่ในห้องน้ำน่ะกด1พี่เคยไปซื้อผู้ชายใช่ไหมพี่ไปซื้อผู้ชายตลอดนี่เพื่อนเก่าๆพี่หมดเลยนะคะที่กด1กด1ขึ้นมาฟรีด้าด้วยฟรีด้าก็เป็นนะคะเป็นฟาดีดานะคะคุณฟาดีดาพี่แจ็คพูดบ่อยใครจะมาให้ผัวให้15,000นะคะคุณถนอมวาสนาแม่น้องเอิร์ธแต่ตอนนี้พี่เลิกแล้วนะคะ15,000พี่ไม่ให้พี่เก็บให้ลูกน้องพี่กินข้าวดีกว่านะคะตอนนี้พี่รู้จักวิธีการประหยัดเงินแล้วนะคะคืออย่าไปคิดเรื่องเพศเยอะล่าสุดมาทำไมพี่แจ็คไม่มีอะไรกับหลาซื้อพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยพี่ไม่มีเรื่องเซ็กเข้ามาพี่เหนื่อยวันเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นหลาซื้อมานอนก็เป็นวันเสาร์ตอนเช้าตอนเย็นนอนด้วยกันก็ไม่เอากันนะวันเสาร์ตอนเช้าก็เขาก็อยากนะคะเขาก็เอานั่นมาเด้าแข้งเด้าขาเรานะคะกระดึก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 เราก็เลยบอกว่าตัวเองเราเหนื่อยอะเราแปะโป้งไว้ก่อนได้ไหมอะขอเป็นตอนเย็นนี้ได้ไหมนะคะกะว่าเสาร์เย็นว่าจะเยสนะคะโอ้โหวันเสาร์ก็ลูกค้าเต็มบ้านแล้ววันศุกร์เพิ่งกลับมาจากอุดรมันเหนื่อยมากร่างแทบแหลกผัวก็จะเอากลางคืนหรือตอนเช้ากลายเป็นว่ากลับมาจากอุดรวันศุกร์ลูกค้าแน่นวันเสาร์ลูกค้าแน่นผัวเห็นฉันทำงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่เที่ยงยังถึงเลิกร้านอ่ะผัวฉันเห็นว่าฉันยืนนานผัวเย็ดไม่ลงอีกผัวบอกว่าถ้าเย็ดอีกทีนึงพี่แจ็คตายเลยนะเพราะว่ายืนทั้งวันตั้งแต่เที่ยงถึง3:30กับพี่อุ้มเขาเห็นแล้วเขาเย็ดไม่ลงแล้วซื้อเป็นคนเอานานนานมากนะคะนานแบบเบ้อนะคะนานที่ชนิดที่ว่าคุณเครื่องขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่ขึ้นเครื่องกรุงเทพคุณไปถึงเชียงใหม่แล้วคุณยังไม่เสร็จอ่ะชั่วโมงนึงก็เย็ดไม่เสร็จเพราะเขามีอาการติดมือซื้อติดมือนะคะเข้าใจไหมซื้อติดมือชักว่าวบ่อยจนต้องเสร็จด้วยการชักว่าวและตูดพี่มันไม่ใช่ฟิตน่ะมันหลวมอันนี้พูดตรงไปใช่ไหมมันไม่ควรจะพูดเวลานี้เนาะค่ะเขาติดมือเขาทุกอย่างต้องเสร็จด้วยมือนะคะเอาตูดก็ไม่เสร็จเพราะว่าเขาบอกว่าจะให้แน่นให้หลวมยังไงมันก็อยู่ที่วงของมือนะคะเขาติดมือพี่แจ็ค ก็เลยให้เขาไปหาหมอแล้วไปตรวจเลือดด้วยหมอบอกว่าเขาตรวจเลือดด้วย
นะคะแล้วซื้อหมอบอกว่าให้งดนะคะชักว่าว4ครั้งนะคะชักว่าว4ครั้งต่อวันหรือ3ครั้งต่อวันพี่3ถึง4ครั้งต่อวันนี่ไม่ธรรมดาในการชักว่าวนะคะไปอาบน้ำนอนเลยค่ะอีฟแล้วค่ะครับชักว่าวันละ3ถึง4ครั้งต่อวันก็เลยบอกว่าให้หยุดกินยาแก้แพ้มั้ยอันนี้เป็นไข้หรือว่าสำลักน้ำลายน้องตากฝนอ่ะตากฝนไปกินยากับลูกไปกินยานอนนะคะก็คือชักว่าวันละ4รอบก็เลยบอกให้หลาซื้อลดการชักว่าวลงเผื่อเราจะมีความสุขด้วยกันก็ช่วงนี้พี่แจ็คก็เลยบอกให้เขาลดการชักว่าวลงเหลือประมาณเขาบอกว่าเขาเหลือเช้ากับเย็นแล้วนะตอนนี้จาก4ครั้งเหลือวันละ2ก็โอเคนะคะตอนนี้พี่แจ็คบอกว่าถ้าจะยังไงเราต้องมาปรับตัวเข้าหากันอีกเยอะให้เขาลดการชักว่าวแล้วให้มาเอากับพี่แล้วยังไงอย่านานมาก 20-30 นาทีพอเอออันนี้เราพูดตรงๆนะคะเป็นคุณรินก็ไปนอนนะคะอุ้มไม่ได้ผอมลงนะคะผอมป่ะจมูกโอเคใช่ไหมแฮปปี้ไหมผอมลงไหมแล้วจมูกโอเคไหมเลิศ เลิศนะคะเลิศมีเนื้อนะจมูกมีเนื้อน้องนั่งข้างๆน้องอันนี้เป็นน้องเป็นน่ารักนะคะน้องอุ้มนะคะช่างอุ้มนะคะช่างอุ้มอยู่กันขอให้เคยขออุ้มไว้ว่าอุ้มพี่แจ็คไม่มีใครเลิกงานมาก็เหงาขอให้อุ้มคิดว่าพี่แจ็คเป็นญาติคนหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทุกอย่างให้กันแล้วเราไปด้วยกันดีกว่าพี่ไม่เอาเปรียบน้องแน่นอนเลยบอกอุ้มแบบนี้นะคะค่ะก็คือบอกกับอุ้มไปแล้วสมมติว่าอะไรไม่ดีเรารีบบอกนะคะว่าไปเส้นนั้นไม่ถูกต้องนะคะพี่ไปมาแล้วแล้วเรารู้ว่าการอาชีพทำผมไปไหนเปิดร้านเองมีภาระมีลูกน้องปุ๊บลูกน้องก็รอเราเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดลูกน้องก็ขาดรายได้เขาก็อยู่กับเราไม่นานในปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างดึงเข้าองค์กรให้เขารู้จักคำว่าเป็นหุ้นส่วนแล้วเขาหยุดงานเขาก็ได้เงินนะคะไปที่ไหนดึงไปให้หมดค่ะพี่อุ้มถูกเท่าไหร่อ่ะอุ้มพอๆกับเฟียครับเท่ากับพี่กรณ์นะครับเนี่ย178อ่ะครับพี่อุ้มสูงประมาณ178นะคะสูง178อุ้มมายังไม่ได้กินนมแม่นะคะคลอดมาเอ้ยกินนมอาจจะได้กินนมแม่แต่ยังไม่ได้ตอนนี้น้องๆขาแบ่งความนานมาให้ผัวหนูทีชั่วโมงครึ่งน้องหีประดิษฐ์แล้วก็ทำแล้วนะคะจนไม่ไหวแล้วประดิษฐ์ทั้งหีประดิษฐ์ทั้งพุงนะคะทุกอย่างชั่วโมงกว่านะคะรูนี่ร้อนเผาผ่างผ่างเลยนะคะรูนี่ร้อนมากไฟนี่ลุกเลยนะคะตอนคบกับลาซือเนี่ยพี่เพิ่งรู้นะคะว่าขนตูดพี่ไม่มีแล้วนะคะมันเสียดสีหลุดหมดเลยนะคะอุ้มเป็นชายแท้มีเมียแล้วค่ะแต่งงานแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่บอกนะคะตอนนี้กำลังจะมีลูกค่ะกำลังหากำลังนี่อยู่นะคะพี่อุ้มแฟนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอู้รูมันเต้นอีฮอปยังไม่เป็นช่างนะคะอีคุณชายฮอปวันนี้ฮอปได้สามารถได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะพี่แจ็คยังไม่ปล่อยฮอปพี่แจ็คจะขอเทรนฮอปเรื่องหลายๆเรื่องวันนี้เขาเรียกว่าตีวัวกระทบคาดนะคะตีวัวกระทบคาดก็คือด่าฮอปด่าคนอื่นกระทบฮอปต่อว่าคนอื่นกระทบไอฮอปเผื่อคิดได้แล้วเขาก็คิดได้จริงๆแล้วตอนนี้ฮอปมีความพยายามมากวันหยุดก็ไปทำงานนะคะ
ขาบอกไม่เคยดูใครไลฟ์สดขนาดนี้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะอยากฟังพี่แจ๊ฟังพี่แจ๊ได้ข้อคิดอีกเยอะในการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณนะให้พูดอะไรอีกหัวเอานาหนูจะร้องไห้ค่ะแล้วก็แล้วเขาก็หยุดหนูนี่ขี้ร้องเนาะหัวเอานานจะร้องไห้พี่ไม่ร้องพี่บอกว่าพอได้แล้วเจ็บเจ็บเอานานอย่างงี้เอานานอ่ะกูเย็บตูดมึงดีกว่าไหมถูกต้องไหมคะคุณน้องขากูก็มีควยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมึงเอากูนานๆเดี๋ยวกูเย็ดมึงนานบ้างแล้วมึงจะหนาวนะคะกูจะให้มึงรู้สึกว่ามันเจ็บเข้าใจไหมลืมบอกซื้อนะคะบอกมึงเอากูนานๆเดี๋ยววันหลังกูเย็ดมึงนานบ้างนะคะกูจะให้มึงเจ็บบ้างเอาอันนี้เล่าจริงนะคะเอานานๆมึงอย่าลืมนะกูก็มีคุยนะเว้ยกูเย็ดมึงบ้าง2ชั่วโมงกูจะเย็ดมึงแม่งไฟลุกแป๊บๆๆๆๆเลยนะฮะนานมันจะร้อนไหมคะร้อนในค่ะมันแสบมันร้อนมันเจ็บแล้วรูหูรูดมันจะเสื่อมมันไม่รัดหูรูดมันจะไม่รัดเข้าใจไหมตรงหูรูดมันจะมีปัญหาระยะยาวอ่ะเอานานๆเอาทีๆยืนอยู่ดีๆอ่ะกะว่าจะตดขี้พุ่งแล้วน้องๆนะหูรูดไม่บีไม่ดีนะคะไปหาตรงไหนนะผัวเอานานเนี่ยมันมาเองกับทางเฟซบุ๊กลาเซอร์บอกชอบแหละแล้วผัวของฉันนะเขาพูดไม่ชัดด้วยนะพูดไม่ชัดแล้วก็พูดไวแล้วก็แย่งพูดพี่อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นหน้าพี่ละพี่ซื้อนะคะอยู่บ้านมาวันพฤหัสตอนกลางคืนกูโดนเย็ดแน่หัวรอดจะน้ำตาไหลครับบอกนะคะพี่แจ๊คสีปากไม่ลบเลยกินตั้งแต่อะไรนะกินตั้งแต่อะไรวะหนุ่มจีนน้ำเงี้ยวอ่ะจนมากินน้ำเนี่ยหนะปากก็ไม่เป็นไรน้ำแข็งไงใช่ไหมดึกแล้วที่ฮ่องกงจะ14:00แล้วหนูฟังพี่แจ๊คนานมากแล้วสนุกค่ะตรงๆไว้วันหน้าหนูมาฟังพี่แจ็คเมามอยได้ฉันไลฟ์ทุกวันแหละวันละ 3-4 รอบไม่แคร์ใครนะคะไลฟ์ได้อย่าไปว่ากันว่าอีแจ็คมันหลงตัวเองนะมึงมาไลฟ์ของมันทุกวันทั้งวันทั้งวันไลฟ์ของมันทั้งวันทั้งคืนกูไลฟ์ตั้งแต่ Facebook มีเลยค่ะ Facebook บอกว่าไลฟ์ได้กูไลฟ์มาตลอดกูไม่ได้หลงตัวเองอันนี้พูดเลยอย่าไปว่ากันคุณก็ไลฟ์ได้คุณก็ไลฟ์ของคุณบ้างสิคะเขาเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้เราได้พบปะสังสรรค์กันไม่อะไรแต่อะไรนะโซเชียลแคมโซเชียลแคมสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมจำได้ไหมฉันเล่นตั้งแต่โซเชียลแคมนะคะเล่นทุกอย่างอย่าไปว่ากันไม่มีใครหลงตัวเองหรอกถ้าคนหลงตัวเองจริงๆอ่ะนั่งแต่งแอป5แอปซ้อนค่ะแต่งหน้าไม่เหมือนหน้าตัวเองด้วยค่ะและตัวฉันเองอ่ะแต่งแป๊บเดียวสวยอ่ะฉันไม่เคยแต่งแอปนะจ๊ะแอดมินถ่ายรูปขอเน้นรูปสวยไม่ไลก็คิดถึงค่ะบอกดูตั้งแต่แม่ไล่ใส่ผ้าเช็ดตัวนะคะตอนลูกคนนั้นยังอยู่มิวเมาส์มอยกันนะคะดูคำจนพ่อเอิร์ธตื่นถามว่าหัวเราะอะไรนะคะแล้วพ่อเอิร์ธเอาบ้างหรือเปล่าอยากรู้ค่ะคุณวาสนาถนอมเอากันบ้างไหมอยากรู้นะคะใช่มารินีด้วยนะคะขอบคุณมากพี่อุ้มเธออยากรู้ไหมว่าพี่แจ๊กเองอ่ะนะฮะอยากรู้ไหมนี่ฉันใส่กางเกงในนะคะยังเป็นรุ่นนี้อยู่เลยนะคะนี่
ใส่เกงในเป็นผู้ชายอยู่เลยเธอใส่เกงในยังเป็นผู้ชายอยู่เลยเปิดออกมานี่เกงในผู้ชายนะเธอเขาไปซื้อกางเกงในกันที่ไหนเนี่ยกางเกงในผู้หญิงเนี่ยเขาใส่กันยังไงเธอก็อยากจะใส่นะคะอยากจะถามว่าเนี่ยฉันใส่กางเกงในเนี่ยมันเป็นกางเกงในผู้ชายเขาไปซื้อกันที่ไหนกระเทยเนี่ยอยากรู้อินบ็อกซ์มาบอกหน่อยนะคะทุกอย่างดูโอเคเปิดออกมาล็อตโซ่เงี้ยผู้ชายก็หมดอารมณ์นะคะไปบอกด้วยนะคะที่ไหนเขาขายกันที่ไหนบอกด้วยคงไม่กินงูแล้วไม่เปิดให้ดูว่ากางเกงในอ่ะทุกวันนี้ยังใส่กางเกงในผู้ชายอยู่นะคะมีขอบมีอะไรเป็นผู้ชายหมดทุกอย่างจะถามว่าเขาไปซื้อกันที่ไหนกางเกงในเนี่ยกางเกงในกระเทยเนี่ยเขาไปซื้อที่ไหนเขาอ๋อนอนดึกจังนอนนะคะก็ยังไม่นอนนอนตีสี่อยากผอมแต่เก๋อ๋อพี่เก๋สวัสดีค่ะคุณเก๋นะคะพี่เก๋คนนี้คนเยอรมันไอ้คนแคนาดาน่ารักมากพี่เก๋พี่เก๋เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฝรั่งอ่ะที่ชื่อเจมส์คนแคนาดามีแฟนคนไทยชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละเขาคนไทยพาเพื่อนพาฝรั่งแคนาดามาสมัครงานแล้วไม่มีเงินกลับบ้านพี่แจ็คส่งค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็เอ้ยเขาไม่มีเงินกลับประเทศเขาขอยืมเงินพี่แจ็คถ้าจำไม่ผิดนะ10,000หรือ20,000นี่แหละเขากลับประเทศไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะโอนมาคืนหรือยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เห็นโอนคืนเลยนะพี่เก๋นะคะพี่แจ็คจะตามไปเอาที่แคนาดาดีไหมตอนนี้น้องที่เป็นคนน้องที่เป็นแฟนเก่าเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งนะตอนนี้ชื่อเจมอ่ะพี่แจ็คส่งตั๋วเครื่องพี่แจ็คส่งเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้กับประเทศนะมาเที่ยวเมืองไทยไม่มีเงินมาเที่ยวเมืองไทยไม่มีเงินแล้วมาอยู่เมืองไทยติดผู้ชายไทยติดเกย์ไทยเกย์ไทยเอามาฝากทำงานพี่ส่งตั๋วเครื่องบินให้นะจ๊ะกลับประเทศนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับประเทศแล้วเขาจะส่งเงินมาเขายังไม่ส่งเลยค่ะคุณพี่นะคะจำได้ไหมฝรั่งชื่อเจมส์นะเขามาทำงานมาสมัครงานอ่ะเล่าให้ฟังต่อความประมาทเดี๋ยวพี่จะเล่าถึงเรื่องความประมาทเรื่องเงินให้ฟังพี่แจ็คเองอ่ะมีอาชีพตัดผมแล้วตัดมานานมากพี่แจ็คตัดผมแล้วเจอกับฝรั่งคนหนึ่งอายุ19ตอนพี่แจ็คอายุ19ค่ะฝากโปรโมทร้านหน้าเฟซไอจีไม่มีใครทำให้น้องแจ็คเลยเริ่มหัดเล่นโซเชียลหัดไลค์เองขอบคุณนะคุณโมดขอบคุณค่ะก็พี่จะเล่าอีกเคสนึงนะคะเคสถึงเรื่องความประมาทเรื่องเงินฟังนะจ๊ะฟังอุ้ยแต่น้องคนนั้นเป็นมะเร็งแล้วนะโกนหัวหมดแล้วนะคนที่เป็นคนไทยที่เป็นเกย์เป็นมะเร็งพี่แจ็คเห็นเขานอนอยู่บนเตียงนะคะพี่จะเล่าให้ฟังอีกเคสหนึ่งพี่แจ็คพี่แจ็คเจอฝรั่งคนหนึ่งอายุตอนพี่แจ็คอายุ19พี่แจ็คตัดผมอยู่ที่มาบุญครองตอนนั้นไม่มีสยามพารากอนมาบุญครองเป็นห้างที่ดังมากนะคะมาบุญครองเป็นห้างที่ดังมากดังแล้วก็มีมาก่อนเอ็มโพเรียมพี่แจ็คเองอยู่ที่มาบุญครองและแล้วพี่แจ็คเจอฝรั่งอยู่คนหนึ่งเป็นชาวฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ชื่อคุณโรเบิร์ตแล้วคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขารวยถึงขั้นอภิมหาเศรษฐีมีเรืออยู่กลางอ่าวไทยอ่าวอะค่ะตรงเขาอยู่พัทยาน้องรู้ไหมว่าเขามาตัดผมทีนึงอะทิปหลายพันบาททิป 5,000 ย้อนไปเมื่อพี่เจ๊อายุ19
รวยถึงขั้นที่ว่าไปที่ไหนตำรวจได้คลานเข้าหากราบสุดพลังแล้วเปิดผับเปิดเทคอยู่กลางอ่าวแล้วรับเฉพาะลูกค้าลงเรือไปเต้นอยู่ในผับอยู่ที่พัทยานะเวลาลูกค้าเขาเนี่ยไปถึงปุ๊บจะมีเรือมีสปีดโบ๊ทมารับแล้วก็ไปแล้วก็เปิดเป็นผับอยู่ในเรือเปิดผับอยู่ในเรือรวยมากทำอสังหาริมทรัพย์ทำเรียลเอสเตทถึงขั้นที่ว่าฉันจะตัดผมวันนี้ฉันไม่อยากเข้าร้านเธอฉันจะต้องเปิดโรงแรมแล้วให้เธอมาตัดผมที่โรงแรมพี่เองไปตัดผมที่โรงแรมมีขั้นถึงขั้นที่ว่าเขาอยากจะมีความตื่นเต้นเขาให้ผู้หญิงก้มอมนะคะก้มและอมแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็พี่เองก็ตื่นตัดผมถึงขั้นที่ว่ารู้ใจกันถึงขั้นนั้นสนิทไหมคือให้โมกเลยให้เขานั่งแล้วโมกแล้วพี่ยืนตัดผมผู้หญิงก็โมกไปถึงขั้นนั้นเพื่อที่จะได้รายได้พี่ทำทุกอย่างพี่ผ่านตรงนี้มาหมดเขาใช้เงินเปลืองมากใช้เงินเปลืองทิปสองให้พี่20,000ตัดผมพี่ก็ตัดสิผู้หญิงก็ก้มอมได้เงินอีก20,000ได้เห็นเขาอมกันด้วยฉันผ่านตรงนี้มานะเพื่อนฉันผ่านมรสุมตรงนี้มาถือว่าเป็นมรสุมไหมพี่ไม่เคยคิดว่าเป็นมรสุมนะคะพี่เองเห็นว่าเขาได้มีเงินมหาศาลมีเมียหลายคนและแล้วเพิ่งมารู้ว่าที่บ้านเขาทำธุรกิจอะไรรู้ไหมทำธุรกิจชิ้นส่วนประกอบเครื่องบินชิ้นส่วนประกอบเครื่องบินแล้วทีนี้รวยถึงขั้นนี้พี่เองก็ต้องบางทีฉันจะตัดผมไปถึงนู่นพัทยาพี่เอาเด็กสาวผมอะไรไปนอนอยู่พัทยาทิป 20,000 ทิป 20,000 ตัดผมและแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ะเพื่อนๆเขาทำงานไอ้ทำอะไรนะพวกอสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดให้คนอื่นเช่าๆสุดท้ายเขาไม่เหลืออะไรเขาไม่เหลืออะไรเพราะว่าเขาใช้เงินโดยขาดสติติดลบไม่มีเงินไม่มีข้าวกินเลยเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วพี่แจ็คเองไปหาเขาและเอาเงินให้เขาโอนเงินให้เขากับเงินที่เคยได้ในอดีตการและอดีตชาติพี่ได้คืนให้เขาหมดไม่เหลือเงินเลยข้าวไม่กินไม่มีกินกินปลากระป๋องจนหัวร่วงหมดเลยผมนี่ร่วงหมดเลยเป็นฝรั่งอายุประมาณ40นิดๆ นะคะเป็นชาวฮอลแลนด์ลูกก็เขาก็มีลูกมีเมียลูกเมียอยู่คนละบ้านละบ้านละบ้านอีลูกเมียต้องไปหาผัวใหม่หากินใหม่ทำงานใหม่พี่เองได้ส่งตั๋วเครื่องบินส่งเงินพี่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขากลับฮอลแลนด์น้องว่าพี่ซื้อไปเท่าไหร่พี่ให้ตั๋วเครื่องบินและเงินสดกลับบ้านด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิด 30,000 หรือ 40,000 บาทอะไรประมาณนี้คนที่ทราบก็คือพี่เติ้ลนะคนเก่าๆช่างเก่ารู้อุ้มก็คงทันแหละแม่เคยเล่าไหมเคยส่งตั๋วเครื่องบินพร้อมเงินสดกลับประเทศฮอลแลนด์แต่เขาไม่กลับเขาเลือกที่จะเอาตั๋วเครื่องบินอะเหมือนว่าให้มันเลื่อนไปก่อนเลื่อนตัวตอนนี้ก็ยังไม่กลับโดนตำรวจจับพี่ก็ออกให้อีกล่าสุดมาไม่มีเงินมานั่งรอพี่แจ็คอยู่ที่สยามอุ้มหมามาตัวนึงพี่ทำใจไม่ได้พี่ไปนั่งร้องไห้พี่บอกว่าพี่ช่วยมาเยอะแล้วไงเขาจะให้พี่ช่วยตลอดชีวิตแล้วผัวพี่ก็ไม่ใช่เขาเป็นลูกค้าพี่นั่งร้องไห้เขาอุ้มหมามาหาพี่ไม่ขอเจอเขาเพราะว่าถ้าพี่จะช่วยเขาตลอดเวลาพี่ทำไม่ได้พี่หมดเงินกับเขาไปเยอะเกือบแสนนะทั้งโอน2รอบโอน3รอบโอนแต่ละรอบละรอบจนสุดท้ายพี่โอนจนตั๋วเครื่องบินก็ให้แล้วก็ไม่กลับเงินสดก็ให้กลับไปพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเขาบอกแม่เขาไปไอซัมเมอร์ถ้าเขาไปอ่ะเขาติดต่อใครไม่ได้พี่ชายเขาไม่คุยกับเขาเขากลับไปบ้านเขาตั้งใจจะไปขอเงินแม่กลับมาตั้งตัวใหม่นะคะ
เขากล่าวว่าจะขอไปกลับไปที่บ้านแต่พี่ชายเขาไม่ให้สมบัติอะไรและแม่เป็นอัลไซเมอร์กลับไปเขาไม่ได้อะไรน้องรู้ไหมว่าสูงสุดกลับสืบคืนสู่สามัญพี่เห็นเขามาหาพี่แจ๊คกับพี่เป็นดินร้องไห้อยู่หน้าข้างๆเชสเตอร์กริลที่ตรงข้ามอ่ะเขามารอพี่รู้เลยว่ามารอรอบนี้มารอขอเงินอีกแล้วพี่เป็นช่างทำผมนะพี่ไม่ใช่ญาติและพี่ไม่ใช่เมียพี่รักพี่เงินคืนให้เป็นแสนไปแล้วแล้วมีไหมถามหน่อยว่าฉันไปตัดผมให้คุณให้ทิปฉันฉันคืนให้คุณหมดแต่คนอื่นๆที่คุณเคยไปกินเหล้ากับคนอื่นเนี่ยคุณไม่ไปขอกับคนอื่นบ้างอันนี้พี่เล่าให้ฟังนะถ้าฉันพูดไม่จริงสิ่งที่ฉันเล่าเรื่องของคุณคนนี้ที่ฮอลแลนด์ที่เป็นเรื่องทุกอย่างขอให้ฉันมีอันเป็นไปและทำอะไรไม่ขอให้ไม่ประสบความสำเร็จถ้าฉันเล่าขอจริงขอให้ฉันน่ะรุ่งโรจน์โชติชัชวาลมีเงินมีทองและสุขภาพแข็งแรงฉันขอแค่นี้นะคะนี่ฉันเล่าให้ฟังน้องพี่เองนะวันนี้เราคุยกันนานมากเลยนะเออก็สาบานเนี่ยสาบานเนาะเป็นบทเรียนที่เรามาคุยกันแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเขาไม่ประมาทกับชีวิตและเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วไม่มีเงินฉันถึงส่งตั๋วเครื่องบินกลับให้นะคะฉันส่งให้แต่คนไทยที่อยู่ด้วยก็ไม่คืนคิดที่จะคืนพี่เลยสุดท้ายไงแม่มะเร็งแดกค่ะแม่คนนั้นน่ะคนนี้ก็พี่ไม่คุยด้วยล่ะเพราะว่าถ้าอยู่พี่ต้องมานั่งเลี้ยงคนติดยาติดอะไรเขาติดยาด้วยใจดีนะคะหมดนะคะอันนี้เล่าให้ฟังต้องพูดนะคะตั้งแต่ดูมา2ปีพี่เป็นคนจริงใจก็เล่าจริงนะจิราพรพี่เป็นคนพูดตรงๆ You not happy I'm not happy because nobody fuck นะคะพวกน้องก็ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเหมือนกันนะเนี่ยชอบเผือกนะคะชอบเผือกใช่ไหมฉันว่าละชีวิตหลังม่านพี่ตื่นนอนน้องแจ็คก็ยังไม่นอนอีกขนาดยืนตัดผมเนาะขอบคุณจากใจค่ะคุณอุมาพรยืนตัดผมทั้งวันดูไว้กระเทยคนนี้นะคะเขาทำงานในอาชีพอะไรกลางคืนยังนั่งอยู่กับเพื่อนนะคะเสิร์ฟความเอนเตอร์เทนเล่าเรื่องจริงแล้วก็มานั่งคุยกันแถวบ้านเรียกว่าสารเนรกะเจ้าสอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะกะเอ้ยอยากหู้อยากหันไปมดนะพ่อแม่พี่น้องนี่นะหู้หรือยังเจ้าเดี๋ยวหำสักกำเนี่ยนะคะเจ้าจะเมาแล้วเจ้าจะเล่าให้ฟังผัวมาทำไมไม่ฟักเพราะว่าฉันเหนื่อยค่ะ I'm so tired นะคะใครเคยอาการนี้บ้างอีกเรื่องเดียวแล้วก็ฉันจะกลับไปนอนนะคะนี่อีกเล่าอีกเรื่องนึงเรื่องของการแอบรักพี่แจ็คเรียนอยู่ม.2พี่ไปแอบรักผู้ชายอยู่คนนึงชื่อมดผู้ชายชื่อมดรักมากนะคะพี่เองเห็นเขาไม่ได้พี่รักและพี่เกิดอาการสั่นใจเต้นระรัวเขาหล่อมากพี่เห็นเขานี่พี่ใจสั่นใจเต้นแค่เห็นมอเตอร์ไซค์จอดพี่ก็รักเห็นมอเตอร์ไซค์นี่พี่ไปรูปมอเตอร์ไซค์เขาโดยที่พี่แจ็ครักมากและแล้วน้องรู้ไหมว่าโลกโซเชียลเนี่ยพี่แอบรักผู้ชายคนนี้มาหลายปีพี่ขอให้พี่แจ็คเหนื่อยแค่ไหนขอให้ผ่านบ้านเขาในพี่ใจเต้นตุ๊บรักมากแอบรักเขาตอนที่เป็นเด็กอายุเรียนอยู่ม.2นะคะ14ปีแค่รักแค่แอบรักและก็รักมากตอนนี้ขอขอบคุณ Facebook ที่ปลดปมตรงนี้ให้พี่แจ็คนะคะพี่เห็น Facebook เขาพี่ไปเซิร์ชดูผมตรงนี้ไม่มี
สักเส้นอายุเขาตอนนี้40ประมาณ48ผมตรงนี้ขอบเลยมีแต่ขอบผมตรงนี้ไม่มีนะคะแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งมีเมียเมียก็โคตรขี้เหร่เลยนะคะขอขอบคุณ Facebook นะคะที่ทำให้ฉันได้เห็นคนนะคะอดีตการเนี่ยจริงๆนะคะผมไม่มีสักเส้นนะคะตาเตอห้อยไปหมดตอนนี้ฉันขอขอบคุณมากๆถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มี Facebook ฉันก็จะแบบจินตนาการไปถึงเขาที่หล่อสมัยก่อนเนาะเหมือนกันเลยพี่น่าเชื่อมากนะคะเมื่อก่อนฉันรักใครเป็นเหมือนฉันบ้างก็ไม่รู้ฉันเพิ่งเห็นนะคะบางทีเจออะไรระหว่างวันก็มาเล่าให้ฟังเนี่ย Facebook นี่แหละเล่าเรื่องตัดกับพุ้งแก้มหน่อยใครอยากไปทำอยู่แต่ไม่มีข้อมูลมีตังก็ไม่ต้องไปข้อมูลมากนะคะปุ๊กปิ๊กหาไปหาหมอว่าตัดกับพุ้งแก้มหมอเขาทำให้หมดนะคะเขาจะเอาออกให้นั่นเล่าขวัญคนละเก่ามะเป็นว่าโอเคนะคะ See you tomorrow นี่ดอกไปละถ้าไม่ไปก็อยู่นี่ไปแล้วนะคะ